สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเด็ก Adamant Sipeter นะครับที่มีเจ้า Baron The Fleur เนี่ยมาช่วยเสริมทัพนะครับความแข็งแกร่งก็เดี๋ยวไปดูใน Analysis กับ Combo ได้นะเดี๋ยวสอนนะครับคือเด็กนี้เนี่ยผมทำแบบคือคราฟให้มันเต็มไม่ได้นะก็เดี๋ยวผมจะสอนคอมโบใน EDO Pro แทนนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเอาไปประยุกต์ตอนเล่นเองแล้วกันเนาะนะครับมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเด็กลิสต์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวแรกเลยนะครับเป็น Dragon Buster ครับไอ้เจ้านี่มีหน้าที่อะไรครับผมจะสรุปหน้าที่ให้แล้วกันครับตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่คือให้เราเอา Union Carrier เนี่ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาติดให้กับเจ้า Barrel Load นะหน้าที่ของมันคือเมื่อมันติดเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถ Special Summon Monster ได้จาก Extra Deck นะครับก็คือทำให้ฝั่งเนี่ยสเปย์จาก Extra Deck ไม่ได้ซึ่งเด็กที่โดนเนี่ยก็ Synchro Fusion Exceed Link โดนหมดเลยนะครับน้องก็คือโดนแทบทุกเด็กแหละผมพูดง่ายๆนะยกเว้นไดตอนไหนจะไม่โดนเพราะว่ามันเล่นพิธีกรรมอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าไอ้พวกนั้นก็โดนหมดนะฮะก็โดนหลายเด็กนะครับแม็กซี่ครับเมื่ออีกฝั่งสเปย์จวด1นะอันนี้เป็นแฮนด์แทรปปาไปได้เลยนะครับเมื่ออีกฝั่งสเปย์1ครั้งจวด1เนาะเมคาแฟนทอมบีสครับตัวนี้ทำอะไรได้ถ้ามันถูกส่งสู่สารเนี่ยสามารถสเปเชียลนะครับโทเค็นนะครับ1ตัวออกมาได้นะครับผมก็อารมณ์แบบว่ามันจะเป็นตัวต่อในการซิงโครอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็โดกิครับทิ้งมอนสเตอร์ธาตุร็อก1ตัวนะครับเพื่อสเปย์นะครับจากเด็กนะร็อกมอนสเตอร์ที่มีธาตุเดียวกันนะครับเรียกว่าต้องทิ้งร็อกมอนสเตอร์ตัวนี้นะตรงนี้ที่มันเขียนว่าร็อกเนาะแล้วก็สเปย์ธาตุนี่ธาตุดินนะครับแพงคิดด็อปซี่ครับด็อปซี่มีหน้าที่อะไรครับไอ้พวกแก๊งแพงคิดเนี่ยมันจะเป็นคอมโบของมันเลยนะครับผมก็คือด็อปซี่เนี่ยเราได้รับ 1,000 ไลฟ์พอยต์นะครับแล้วก็สามารถสเปย์แพงคิดจากเด็กได้นะครับเมื่อการ์ดนี้มันถูกส่งลงสู่สารนะครับในการเรียกลิงก์ของแพงคิดเนาะก็ลิงก์ใบนี้ออกมาเป็นลิงก์1นะครับเหมียวเหมียวแล้วก็สเปย์เจ้าคนนี้ร็อกซี่มานะครับแล้วก็ร็อกซี่ลิงก์ต่อไปลิงก์2นะครับเนี่ยจะประมาณนั้นเดี๋ยวคอมโบไปดูในตอนสอนคอมโบเพิ่มเติมแล้วกันนะครับอดามันซิกเกอร์ถ้าเราควบคุมอดามันอยู่นะครับยกเว้นตัวนี้นะสามารถสเปย์จากมือได้นะครับเอฟเฟกต์อดามันจะคล้ายกันคือเปิด5นะครับผมสเปย์มอนสเตอร์4ดาวหรือต่ำกว่านะครับที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เป็นร็อกมอนสเตอร์นี่ตัวนี้นะร็อกตัวนี้นะครับเป็นร็อกสเปย์ออกมานะครับรีเซิร์ชเชอร์นะครับถ้าเกิดเราควบคุมร็อกมอนสเตอร์นะครับสามารถสเปย์มาได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเหมือนเดิมเปิด5นะครับเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยเปิด5แล้วก็อัญเชิญ4ดาวหรือต่ำกว่านะครับที่ไม่ใช่จูเนอร์ที่เป็นร็อกโอเคนะอุลาราครับการ์ดขัดสามัญที่ต้องใส่แทบทุกเด็กอยู่แล้วนะก็คือขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กนะครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่สารนะครับเนาะกีกันเตสนะครับสามารถที่จะสเปได้โดยการแบนิทเอิร์ธมอนเตอร์จากในสู่สารนะครับนี่เอิร์ธก็คือตรงนี้นะธาตุดินนะธาตุเอิร์ธดินนะแล้วก็สเปออกมานะครับผมแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ถูกทำลายแบทเทิลนะครับแล้วก็ถูกส่งสู่สารเนี่ยสามารถยิงเวทกับดาบทั้งหมดบนฟิลด์ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เอามาซิงโครต่อคาวกิเมรุนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะเอาจริงในช่วง End Phase นะครับยิงการ์ดไปนี้นะยกเว้นว่าเราจะส่ง Iron Core of คาวกิเมรุจากมือนะครับหรือว่าโชว์ Rock Monster บนมือนะครับผมไม่งั้นจะโดนยิงนะครับแต่ว่าเอฟเฟคที่ดีของใบนี้เนี่ยคือนอกจากมันจะเป็นวัตถุดิบในการซิงโครได้แล้วเนาะเอฟเฟคของมันก็คือสามารถที่จะสั่งเวอร์การ์ดใบนี้เพื่อในเกตเอฟเฟคมอนสเตอร์ได้นะครับแล้วก็ยิงทิ้งมันดียังไงอ่ะก็เวลาเราเล่นสมมติว่าเรากำลังลำเพลินๆอยู่อีกฝั่งก็จะปานนิบิรุใช่มั้ยฮะเราก็นี่ครับสังเวยไปทีเพื่อนในเกตนิบิรุได้นะครับมันก็จะเราก็จะเรียกว่าไม่โดนนิบิรุถล่มนะครับใบนี้ก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็ล็อกซี่ก็จะเอฟเฟกต์คล้ายๆกับด็อปซี่นะครับเมื่อถูกส่งสุสานนะครับในการเรียกลิงก์นะเรียกลิงก์แล้วกันกับฟิวชั่นแต่ว่าฟิวชั่นของแพงคิดในนี้ไม่มีนะเป็นแค่ลิงก์เนาะก็คือแบนิท1จวด1นะครับแบนิทมือเรา1จวด1แล้วก็สเปย์จากเด็กเป็นล็อกซี่นะครับอดามันอนาไลเซอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะดีก็คือถ้าอีกฝั่งเนี่ยควบคุมมอนสเตอร์อย่างเดียวสามารถสเปย์ใบนี้เป็นตัวแรกได้แล้วก็เปิด5เลือก4ดาวหรือต่ำกว่าที่เป็นร็อกที่ไม่ใช่จูเนอร์เหมือนเดิมครับอดามันเอฟเฟกต์เหมือนกันเลยนะเปิด5 4ดาวหรือต่ำกว่าเรียกมาเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยถูกสเปย์นะครับโดยเอฟเฟกต์ของอดามันเนี่ยสามารถจวด1ได้นะครับถ้าการ์ดไม่อยู่สุสานนะครับสามารถเลือกวอเตอร์นะครับธาตุน้ำที่เป็นซิงโครเนี่ยเอากลับเข้าเด็กเอากลับเข้าเอ็กต้าเด็กนะครับจากในที่เราควบคุมบนสนามหรือว่าในสุสานเนี่ยเอากลับเข้าเอ็กตาเด็กแล้วก็เอาใบนี้มาแปะท็อปเด็กได้นะครับเนาะคัวกิครับเมรุนี่ตัวนี้ก็สามารถที่จะสเปย์การ์ดใบนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ร็อกของเราเนี่ยถูกส่งลงสุสานถูกส่งสุสานไม่จำเป็นต้องโดนยิงนะครับแค่จับซิงโครเนี่ยแค่นี้ก็สามารถสเปย์ใบนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อการ์ดนี้สเปย์มาสามารถเสิร์ฟใบนี้ขึ้นมาได้
นี่เป็นพวกกันนะเป็นแก๊งเดียวกันเนาะบล็อกดราก้อนใบนี้แหละโคตรเก่งเลยนะครับเอฟเฟกต์คืออะไรเอฟเฟกต์คือสเปรย์นะครับโดยการแบนิช3เอิร์ธมอนเตอร์นะครับเอิร์ธมอนเตอร์คือธาตุเนาะมันจะมีเอิร์ธกับล็อกใช่ไหมล็อกคือตรงนี้แล้วก็เอิร์ธคือธาตุเนาะแบนิช3ครับที่เป็นธาตุเอิร์ธนะครับผมแล้วก็สเปรย์ออกมาปั้งแบนิชจากมือหรือว่าจากสุสานก็ได้นะครับโอเคนะแล้วก็ล็อกมอนเตอร์ที่เราควบคุมเนี่ยไม่สามารถถูกทำลายได้ยกเว้นจากการแบตเทิลนะครับถ้าการ์ดนี้ถูกส่งสุสานจากฟิลนะครับจากฟิลนี่โดนทำไงได้บ้างก็จับซิงโคแค่นั้นก็ลงละหรือว่าจับลิงก์ก็ได้นะครับสามารถเสิร์ช3ล็อกมอนเตอร์จากเด็กได้ที่มีเวลรวมกันเป็น8เฮ้ยเก่งไหมโคตรเก่งเลยนะครับเสิร์ชได้3ใบเสิร์ช3ใบแค่โดนจับลิงก์เสิร์ช3ใบโดนจับซิงโคลงสุสานปุ๊บเสิร์ช3ใบแล้วเอฟเฟกต์ในการแบนิช3แล้วกระโดดเนี่ยใช้กี่รอบก็ได้โอเคนะใช้กับเราก็ได้นี่บิรู้ครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งคือถ้าอีกฝั่งเนี่ย normal หรือว่าสเปคคือมีการอัญเชิญเนี่ย5ครั้งหรือมากกว่านะครับสามารถที่จะกวาดฟิลฟิวกวาดฟิลทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรียกตัวนี้มานะแล้วมันก็จะเรียกโทเค็นในฝั่งตรงข้ามครับซึ่งพลังของโทเค็นเนี่ยก็คือพลังของทุกตัวที่กวาดบวกกันนะครับเซก้าไลท์ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวกับดักในสุสานจัว2นะครับแล้วก็จนจบแบทเทิลนี้เลยนะก็คือเราไม่สามารถที่จะใช้เอฟเฟกต์ของเวกับดักได้แล้วนะครับเราไม่สามารถแอคทีเวทเวกับดักได้แล้วนะครับผมนะยกเว้นเซกาไลท์ยกเว้นเซกาไลท์นะครับโอเคเนาะคือใบนี้ทำไมมันถึงดีกับเด็กนี้เพราะทุกคนดูนะเด็กนี้มีเวกับดักไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยใส่มาจั่ว2แน่ๆฟรีๆจั่ว2แน่ๆนะครับเหมือนไหลาโมฟรีนะครับเหมือนไหลาโมฟรีแต่ว่ามันบอกว่าจนจบการต่อสู้คือจนจบแบบจบการแข่งเลยอะเราไม่สามารถใช้เวกับดักได้แต่เราแคร์ไหมฮะเราไม่แคร์เพราะว่าเราไม่มีเวกับดักแล้วนะครับก็คือใส่มาได้เลยโอเคนะเอ็กซ์ต้าไรเซนไรเซนเหมือนอดามันเลยเปิด5สเปร์1ล็อกมอนเตอร์นะครับแต่ว่าไรเซนเนี่ยมันจะไม่จำกัดเหมือนพวกอดามันตัวเล็กอดามันตัวเล็กเนี่ยมันบอกว่า4ดาวต่ำกว่าใช่ป่ะไรเซนมันมีจำกัดดาวนะครับคือลงมาได้เลยนะครับที่เป็นร็อกใน defense position นะครับโอเคนะแล้วก็ถ้าวินมอนสเตอร์ในช่วงเทิร์นของคู่แข่งนะครับถ้าเกิดว่ามีวินมอนสเตอร์นะครับวินก็คือธาตุลมนะในสุสานนะครับสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบในสุสานคู่แข่งแบนิชได้นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าไรเซนนะครับเรปไทล์แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับดราก้าครับอันนี้ก็เปิด5นะครับเปิด5แล้วก็สามารถที่จะเด้งการ์ดอีกฝั่งนะครับกลับขึ้นมือได้ตามจำนวนร็อกที่เปิดได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เล่นเทิร์น2ได้ดีนะแล้วก็ยืนเทิร์นแรกดีเหมือนกันเพราะอะไรครับยืนเทิร์นแรกทำไมถึงดีอ่ะเพราะว่ามันเนเกตได้ถ้าเกิดว่าเรามีนะครับวอเตอร์มอนสเตอร์คือมอนสเตอร์ธาตุน้ำคือเรามีเจ้าคือมีดรอปซี่ก็นับว่าเป็นธาตุน้ำนะหรือมีตัวนี้ก็นับว่าเป็นธาตุน้ำเนาะเราสามารถเนเกตได้เนเกตอะไรได้บ้างครับเนเกตเวกับดักหรือเอฟเฟกต์นะครับเวกับดักหรือเอฟเฟกต์ก็สามารถเนเกตแล้วก็ยิงทิ้งได้นะครับเห็นปะอันนี้ก็ช่วยเนเกตได้อีกแรงนึงนะครับบารอนเดอร์เฟลอร์สุดยอดอภิมหาการนะครับ1ครั้งต่อเทิร์นครับเลือกการ์ด1ใบเบอร์ฟิลยิงทิ้งนะแล้วก็เมื่ออีกฝั่งใช้งานการ์ดเอฟเฟกต์ครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์เวกับดักเนเกตยิงทิ้งนี่คือสามัญของซิงโคยุคใหม่บารอนเดอะเฟลอร์นะครับผมแล้วก็มันบอกว่าใช้ได้แค่รอบเดียวตอนที่มันหงายตาบที่มันหงายหน้าเนี่ยมันใช้เอฟเฟกต์นี้ได้แค่รอบเดียวนะแต่ดูฮะในช่วงสแตนด์บายเฟสครับเลือกเวล9ต่ำกว่ามอนเตอร์สุสานชุบกลับมาปิ้งส่งไปนี้กับเอ็กต้าแล้วไงต่อครับส่งกับเอ็กต้าปุ๊บเราก็ซิงโคใหม่ดิฮะซิงโคใหม่แล้วมายิงมันปึ้งแล้วก็รอเทิร์นหน้าในเกมมันได้ต่อเห็นไหมครับมันบอกว่าใช้ได้รอบเดียวตราบที่มันหงายหน้าแต่ถ้าเราวนกลับแล้วลงมาใหม่ก็นับว่าเป็นรอบใหม่นะฮะนี่แหละครับความเกรียนของบารอนเดอะเฟลอร์นะครับก็จะประมาณนั้นนะฮะก็ดูทรงละเห็นไหมทุกคนแค่ฟังเอฟเฟคทุกคนก็จะแบบเฮ้ยแม่งเก่งว่ะใช่มันเก่งครับมากด้วยนะฮะกาลันกราไนท์ครับถอดหนึ่งเสิร์ตล็อกมอนเตอร์จากเด็กขึ้นมือโปรตีเสิร์ตอะไรโปรตีเสิร์ตบล็อกดราก้อนเสิร์ฟบล็อกดราก้อนถ้าไม่มีบนมือนะเสิร์ฟบล็อกดราก้อนเพื่อแบนิชเพื่อลงป้างแล้วก็ซิงโครหรือลิงใช่ไหมฮะแล้วก็มันตกสุสานปุ๊บเสิร์ฟ3ฮ่าชิวชิวลิงสไปเดอร์โอเคลิงสไปเดอร์เนี่ยเอาจริงเนี่ยผมใส่มาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเปลี่ยนไปใบอื่นได้นะใบไหนดีอาจจะเป็นอุ้ยใส่ได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก็อดเดสออฟเดอะอันเดอร์เวิลด์ก็ใส่ได้นะครับคือไม่ค่อยได้ใช้หรอกเอาจริงนะแพงคิดเหมียวเหมียวเนี่ยเหมียวเหมียวเนี่ยคือเราจะไม่ใช้เอฟเฟกต์ของเจ้าพวกนี้นะในตอนนี้นะครับผมก็คือเราเรียกมาเพื่อให้ไอ้พวกแพงคิดเนี่ยมันเรียกต่อกันเองเป็นทอดๆนะครับเดี๋ยวไปดูในตอนคอมโบไกด์เนาะคริสตอนฮาร์ฟรีแบ็กนะครับใช้วันเตอร์2ตัวรวมไปถึงจูเนอร์ซึ่งเด็กเนี่ยจูเนอร์มันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับสามารถสเปรย์เวล3ต่ำกว่าจูเนอร์จากมือหรือเด็กได้เลยนะครับเนาะ
แต่ว่ามันใช้เอฟเฟกต์ไม่ได้นะในเทอร์นี้นะครับก็คือเราสเปรย์ไปนี้แหละนะครับเพราะถ้าเราสเปรย์พวกนี้มามันก็อาจจะใช้เอฟเฟกต์ต่อไม่ได้หรือถ้าเกิดว่าเราแค่จะมาเอาดาวก็สเปรย์เลือกได้นะครับว่าเราขาดตัวไหนเนาะนายแมฟินิกนะครับเมื่อลิงซัมมอนครับทิ้ง1ยิงไว้กับดัก1นะครับถ้าเกิดว่าโคลิงก็คือลูกศรชี้เข้าหากันได้จวด1นะครับแพร้งคิดเราไม่ใช้เอฟเฟกต์เนาะก็แค่ให้มันเรียกต่อกันเป็นเอนจินของมันอยู่แล้วนะครับ IP Masker นะครับสามารถลิงก์ในเทิร์นคู่แข่งได้นะครับแล้วก็ตัวที่เราลิงก์มาเนี่ยจะเป็นอมตะก็คือจะไม่ตายโดยการเอฟเฟกต์นะครับแต่ว่าโดนดีดโดนแมกเนตได้นะแค่ไม่โดนบึ้มนะครับโดนตีตายเหมือนกันนะยูเนียนแคลเรียครับหน้าที่เด็กนี้เลยเอาไอ้นี่มาแปะพอเอาไอ้นี่มาแปะปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งจะไม่สามารถสเปรย์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้นะครับในแมยูนิคอร์นนะครับเมื่อลงทิ้ง1ดีด1บนฟิลกลับเข้าเด็กนะครับก็เล่นกับแมสเคอร์ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามเนาะลิงก์เป็นในแมยูนิคอร์นก็ดีดได้อโพโลซ่าเนเกตได้ตามมอนสเตอร์นะครับที่เป็นวัตถุดิบลิงก์ก็อย่างเช่นถ้าเราลิงก์3ลิงก์มา3ตัวฟึบเป็นอโพโลซ่าใช่มั้ยฮะก็เนเกตได้3รอบนะครับก็คือจะพลังตัวละ800นะครับผมต่อ1ตัวที่เป็นวัตถุดิบในการลิงก์มันนะครับก็เนเกตรอบนึงก็ลดพลังไป800นะครับจะเป็นเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะครับ Access Code นะครับผมนะก็แน่นอนครับพระเอกก็ต้องใส่ทุกเด็ก Access Code นี่ปิดสวยปิดสวยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดนี้อัญเชิญแบบลิงก์นะครับเลือกการลิงก์1ใบนะครับแล้วก็ได้รับพลังตามเรียกว่าลิงก์มาร์เกอร์หรือเปล่า ไม่ใช่ลิงก์มาร์เกอร์สิต้องบอกว่าตามลิงก์ของมันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไนท์แมร์ยูนิคอร์นกับอีกตัวนึงนะครับเป็นลิงก์4เรียกaccess code มาก็เลือกในแมนยูนิคอร์นนะครับมันเป็นลิงก์3ก็พลังเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับถ้าเป็นลิงก์2ก็พลังเพิ่มขึ้น 2,000 นะครับก็คือลิงก์ละ 1,000 โอเคแล้วก็แบนิด1แบนิด1ลิงก์นะครับนะแล้วก็ยิงการ์ดบนฟิลด์ได้1ใบนะครับผมเอฟเฟคนี้ตอนที่แบนิดแล้วใช้เนี่ยอีกฝั่งไม่สามารถเปิดขัดได้นะเอฟเฟค access code มันโกงตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึง access code เนี่ยนะครับถ้าอย่าแบนิดเพลินนะครับคือมันแบนิดได้เทิร์นละธาตุไม่ใช่เทิร์นละธาตุสิ1ธาตุอ่ะได้แค่1ครั้งต่อ1เทิร์นอ่ะงงสมมุติมีใครธาตุมืดมั้ยจ๊ะในเด็กไนท์แมร์ยูนิคอร์นสมมุตินะในสุสานผมมีไนท์แมร์ยูนิคอร์นกับมีสมมุติมีธาตุมืดอีกตัวนึงแต่ว่าแมสคาริน่าสมมุติเลยนะมีแค่2ตัวนี้แล้วก็มี access code บนฟิวนะผมใช้เอฟเฟค access code remove ไนท์แมร์ยูนิคอร์นฟึบยิงอีกฝั่งหนึ่งปังหลายคนเอาเฮ้ยสุสานมีลิงก์2ใบเอาดิอีกใบหนึ่งกดเอฟเฟกต์ปรับเอ๊ะทำไมไม่มีให้เลือกแมสเคอร์วะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเทอร์นี้เรารีมูฟธาตุมืดไปแล้วพอไม่มีแมสเคอร์ปุ๊บช้อยเดียวที่มันให้เลือกคือรีมูฟตัวเองถูกต้องครับรีมูฟตัวเองนะเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นกันหลายคนนะครับเพราะงั้นอย่าลืมว่าเทิร์นนี้เรารีมูฟอะไรไปแล้วมันรีมูฟได้ต่างธาตุถ้าเป็นแบบนี่ธาตุดินธาตุมืดรอบนึงธาตุไฟรอบนึงแบบนี้ไม่เป็นไรธาตุลมรอบนึงแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเรารีมูฟธาตุมืดแล้วแล้วเราไม่เหลือธาตุอื่นแล้วแล้วกดรีมูฟอีกรอบนึงอีกก็คือต้องรีมูฟตัวเองแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับในการใช้ access code นะโอเคโอ้เหนื่อยมากเลยนะครับผมเด็กนี้อ่ะพูดซะยาวเดี๋ยวเราไปดูวิธีคอมโบกันเลยดีกว่าครับไปThe Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมมาสอนคอมโบในนี้แล้วกันนะเพราะว่าในเกมมันเด็กมันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราลองเทสแทนกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมๆกันเนาะนะครับตัวนี้สามารถสเปรย์ได้ถ้าเกิดว่าเราควบคุมอาดามันงั้นตัวเนี้ยมันจะสเปรย์ได้ก็ต่อเมื่อเราแบบว่าอีกฝั่งมันควบคุมมอนแต่ว่าอันนี้เราเริ่มก่อนสมมติว่าเราเริ่มก่อนนะผม normal ใบนี้ได้ไหมผม normal นะแล้วใบนี้สเปรย์ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะเรามีอาดามันสเปรย์ไปเลยใช่ป่ะสเปรย์ไปเลยเนาะนะครับอ่ะโอเคปกติแม็กซี่เราไม่ใช้ถูกป่ะแต่ว่าอันนี้มันสอนคอมโบนะซึ่งแม็กซี่เนี่ยมันจะทำให้เกิดความแบบว่าเรียกว่าจะน่ารำคาญนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะปาทิ้งไปเลยนะปกติไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้แม็กซีนะครับอันนี้ปาไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นเชนตลอดเดี๋ยวทุกคนจะงงโอเคปะโดดไปเลยนะทีนี้ใช้เอฟเฟกต์ครับเปิด5นะครับเจอไหมเราเจอแพงคิดนะครับแพงคิดดีมากนะครับเราก็สเปย์มาเลยไปแพงคิดมาครับแพงคิดเนี่ยเป็นแบบมันจะมีคอมโบของมันให้เลยนะครับที่เหลือก็เรียงอะไรก็ได้นะแล้วอันนี้เปิดต่อ
ปิดต่อนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเปิดต่อครับเปิดต่ออ่าเราเจอคัวกิก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเลยคัวกิสเปรย์มาแบบนี้นะครับโอเคนะอ่ะปึ๊บ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 อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็อ่ะยังไงต่อดียังไงต่อดีผมเอาแบบนี้ได้ไหมผมซิงโครเป็นแรปไทป์สองตัวนี้เก็บแผงคิดไว้นะครับเก็บแผงคิดไว้นะซิงโครแล้วก็แรปไทป์เปิดอีก5ใบนะครับเจอไหมเอ่ยเจอโคอากิอีกแล้วกับแผงคิดแต่ว่าแผงคิดเรามีแล้วเราเอาโคอากิแล้วกันนะครับโคอากิแล้วกันเนาะโอเคนะไอตรงนี้ทันกันไหมทันเนาะอ่ะโอเคแล้วก็เอาไงต่อดีครับเอาไงต่อดีเราเล่นยังไงได้บ้างเล่นยังไงได้บ้างเอาแบบนี้ไหมผมตอนนี้ผมมีบล็อกดราก้อนบนมือแล้วถูกปะผมมีบล็อกดราก้อนบนมือแล้วแปลว่าผมได้เปรียบในส่วนนี้นะผมต้องการอะไรตอนนี้ฟึบเราเล่นของแพงคิดก่อนดีไหมฮะเราเล่นของแพงคิดก่อนดีไหมเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าเราเล่นของแพงคิดก่อนจะได้ไม่งงกันแพงคิดปั๊บใช้เอฟเฟกต์ร็อกซี่นะครับอันนี้ไม่ต้องไปขัดมันนะอันนี้เป็นการขัดตัวเองมันจะแบนิช1แล้วก็สเปรย์มานะครับบล็อกดราก้อนเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยสามารถที่จะเสิร์ชมาต่อได้นะครับแต่ว่าเราทิ้งโดกิไปเลยโดกิบนมือมันทำอะไรไม่ได้นะเราก็สเปรย์มาปั๊บอ่ะเดี๋ยวเราเอาไว้จบแพงคิดเลยนะแล้วก็ลิงก์2เป็นดูเดิลนะครับตรงนี้ทันไหมนี่ของแพงคิดเนาะเอฟเฟกต์นะครับด็อปซี่นะครับด็อปซี่บวกพันแล้วก็สเปรย์ได้สเปรย์ฟรีสเปรย์ฟรีนะโอเคนะครับแบบนี้ก็พอไหวนะพอไหวเนาะพอไหวเนาะโอเคอ้าวทีนี้ยังไงต่อดียังไงต่อดีนะครับที่จริงแล้วบล็อกดราก้อนตอนนี้สามารถสเปรย์มาได้แล้วนะเอาแบบนี้แล้วกันผม Exceed เป็นกาลันนะครับผมจะเหลือเจ้าซิงโครตัวนี้ไว้นะกาลันกาลันกาลันมาตรงนี้แล้วกันนะปั๊บผมขอเสิร์ชผมขอเสิร์ชถอด1เสิร์ชนะถอด1เสิร์ชเสิร์ชไปไหนดีสถานการณ์แบบนี้เสิร์ชไปไหนดีนะครับให้ทุกคนลองดูตรงนี้นะครับให้ทุกคนลองดูตรงนี้ผมขอเสิร์ชเป็นตัวนี้ถามว่าทำไมถึงเสิร์ชตัวนี้ล่ะทำไมถึงเสิร์ชตัวนี้ผมใช้เอฟเฟกต์ของบล็อกดราก้อนนะใช้เอฟเฟกต์ของบล็อกดราก้อนนะผมรีมูฟ3ใบ1ในสุสานนะครับ2แล้วก็แพงคิดแล้วกันเอ้ยไม่เอาแพงคิดแพงคิดขอเหลือไว้ต้องเหลือลิงแพงคิดไว้ตัวนึงนะแต่ว่ามันเหลืออยู่แล้วแหละเอาจริงนะครับก็รีมูฟไปก็ได้นะครับตัวนี้แล้วกันอ่ะ3ใบจะได้ไม่งงอ่ะเอากิ๊กมาบล็อกดราก้อนมาแล้วยังไงต่อดียังไงต่อดีล่ะบอร์ดตรงนี้ยังไงต่อดีนะครับเราสเปรย์ต่อเป็นอพอลโลซ่ามั้ย1 2 3ได้มั้ยฮะ3คนอพอลโลซ่านะครับบล็อกดราก้อนเซิร์ช2ใบบล็อกดราก้อนแต่ว่าเอฟเฟคคาวกิบนมือบอกว่าถ้ามอนเตอร์ธาตุดินถูกส่งลงสุสานกระโดดฟรีกระโดดฟรีเซิร์ชต่อครับใบไหนเรายังไม่ได้ขุดมีใบไหนมั้ยเรายังไม่ได้ขุดใบนี้ปะใบนี้ยังไม่ได้ขุดอ่ะผมเอาใบนี้มาใบหนึ่งนะมีใบไหนอีก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 ยังไม่ได้ขุดนะครับตอนนั้นเนี่ยขุดเกือบเอากีการเตสมากีการเตสมามันกระโดดฟรีได้นะผู้กระโดดฟรีเนี่ยเอามาก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกคนนึงใครดีครับใครก็ได้นะอีกคนนึงใครก็ได้เพราะว่าเราใช้ไปหมดแล้วไงตานี้3คนนี้นะโอเคนะขึ้นมือมานะครับจากผลของบอดาก้อนโคอากิเมื่อลงสเปซเสิร์ชหยิบจากเด็กขึ้นมือเด็กขึ้นมือนะโอเคนะตรงนี้โอเคเนาะทันกันนะครับทันกันนะอ่ะค่อยๆดูให้ดูไม่ต้องรีบเอ้ยทีนี้ไงต่อใบนี้ยังไม่ได้ลงไงลงก่อนแล้วกันกระโดดก่อนค่อยว่ากันปั๊บโดดไปแล้วมันเล่นอะไรต่อได้เปิด5ก่อนเนาะเปิด5ก่อนฟึบ1ฟึบ2 3เจอมั้ยไม่เจอเลยอ้าวไม่เจอเลยแบบนี้แย่หรือเปล่าครับแบบนี้แย่หรือเปล่าถ้าถามผมนะผมว่ามันก็แอบแย่นิดนึงนะครับแอบแย่นิดนึงนะแอบแย่นิดนึงแต่ว่าไหวชิลสบายไหวชิลสบายนะครับเอาทำไงต่ออ่ะแบบนี้มาเล่นต่อไม่ได้หรือเปล่าครับคำตอบคือได้เราเหลือกีการเตสบนมือไงเฮ้ยกีการเตสทำอะไรได้เนี่ยกีการเตสบอกว่าแบนิชหนึ่งเหรออ่ะผมแบนิชไปนี้สเปรย์ใช่ไหมคือตัวมาโอเคนะโอเคปะทีนี้เราปิดด้วยอะไรดีถ้าผมต้องการบารอนเดอะเฟลอร์ด้วยผมต้องการบารอนเดอะเฟลอร์ด้วยผมทำได้ไหม TikTok คำตอบคือได้ครับแต่ว่าผมแบบโลภมาก
ผมเอาหมดเลยผมเอาทั้ง Baron de Fleur กับ Borrow Load ได้ไหมในบอร์ดนี้คำตอบคือได้ครับทำไงอ่ะเอาแบบนี้แล้วกัน Borrow Load ผมใช้ใบนี้กับใบนี้ได้ไหมได้ได้สมมุติตรงนี้นะโดดมานี้ปั๊บ Borrow Load Effect ติด One Link จากสุสานมาแปะนะโอเคนะได้แล้วเห็นปะทีนี้เอ้ยหลุมมีกี่ใบหลุมมี8ทำไงบล็อกดราก้อนไงบล็อกดราก้อนบอกว่าอะไรครับรีมูฟหน่อยอ่ะรีมูฟแพงคิดไม่ใช้แล้วออกแล้วก็ดรอปร็อกซี่ก็ไม่ใช้แล้วออกนะครับแล้วก็ใครอีกกาวแลนก็ไม่ใช้แล้วออกตัวมาโอเคนะกลับมาบล็อกดราก้อนตรงนี้ทันนะโอเคแล้วไหนอะบารอนเดอะเฟลอร์ผมนี่ไงคุณผู้ชม82 10บารอนเดอะเฟลอร์เห็นไหมครับได้บารอนยังได้แล้วเห็นป่ะได้แล้วอ้าวแค่นี้เหรอยังปิดท้ายด้วยรถไฟได้ไหมยูเนียนคาเรียเอาตัวนี้กับตัวนี้ลงได้ป่ะได้ผมใช้รถไฟได้ไหมผมติดให้บารอนโหลดนะไม่ได้เชนนะครับโอเคนะผมเอาใบนี้มาแปะปั๊บโอเคไหมบอร์ดนี้ดูดีไหมครับดูดีนี่ก็คือน่าจะเป็นคอมโบที่ผมว่าน่าจะโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะก็คือเอาจริงมันโอเคมากนะ มันโอเคมากแล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะครับคือตอนนี้เราสามารถวนต่อได้อีกนะครับสามารถวนต่อได้อีกนะก็ยังเราจะมีบล็อกดราก้อนเนี่ยกระโดดมาวนต่อได้นะครับกระโดดวนต่อได้ซึ่งสามารถทำได้อีกเยอะเลยแหละสามารถทำได้อีกเยอะเลยนะครับคือถ้าเรามีเจ้านี่นะเจ้าหาก่อนเปิดให้ดูถ้าในบอร์ดเราเนี่ยมีโดกิเราสามารถทิ้งหนึ่งแล้วสเปรย์อย่างนี้ได้อีกนะครับมันก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งให้เล่นนะแล้วก็บล็อกดาก้อนมามันจะเหลือเศษอีกหนึ่งใช่ไหมทีนี้พอเศษอีกหนึ่งเนี่ยเราทำเป็นใครดีอะ IP Mascarina เข้าใจป่ะ IP Mascarina เนาะนะครับแล้วก็รอลิงค์ข้ามเทิร์นนะครับแต่ว่าบอร์ดตอนนี้นะทุกคนดูบอร์ดตอนนี้นะบอร์ดตอนนี้เรามีในเกตมอน3รอบในเกตมอน3รอบเรามีขัดได้ทุกอย่างรอบนึงเพราะมัน1ครั้งต่อเทิร์นใช่ไหมครับขัดได้ทุกอย่างรอบนึง1ครั้งต่อเทิร์นนะครับเนาะเพราะว่าเรารีมูฟเคาน์เตอร์เรามีในเกตได้ทุกอย่างทำลายทิ้งอีก1ครั้งต่อเทิร์นนะครับแล้วก็ยิงได้ในเทิร์นฝั่งตรงข้ามแล้วเรามีห้ามสเปรย์นะครับเรามีห้ามสเปรย์มอนสเตอร์เอ็กตร้าเด็กบอร์ดนี้ถ้าจะเคลียร์ต้องใช้อะไรบ้างถ้าจะเคลียร์ต้องใช้อะไรบ้างวิธีการเราอาจจะเป็นต้องแบบ Lightning Storm Lightning Storm นะLightning Storm ยิงเราก็จะโดนไอ้นี่ในเกตก่อนถูกไหมฮะแล้วถ้าไอ้นี่ในเกตปุ๊บเราอีกฝั่งเชนด้วยอะไรต่อด็อปเพลตส่งปั้งแบบนี้เนได้แต่ว่าทุกคนดูนะถ้าอีกฝั่งส่งด็อปเพลตอีกฝั่งเสียการ์ดกี่ใบครับอีกฝั่งเสียการ์ดกี่ใบครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเริ่มหลังเขาจะมีการ์ดกี่ใบ6ใบนะเริ่มหลังถูกไหม6ใบถ้าเกิดเขาใช้ Lightning Storm แน่นอนว่าเราเนอยู่แล้วใช่ป่ะเราบอลเลอร์โหลดเนไม่ก็เราบอลเรนเดอร์เฟลเนอยู่แล้วถูกไหมครับถูกไหมอันนี้ถูกนะอีกฝั่งเหลือการ์ดบนมือเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้5ถูกไหมเหลือ5เขาใช้ด็อปเพลตเหลือเท่าไหร่ครับบนมือเหลือ4ตามทันไหมเหลือ4นะครับแต่ว่าด็อปเพลตเขาจะส่ง Lightning Storm ลงงงป่ะด็อปเพลตเนี่ยส่งไลท์นิ่งสตอมลง1สมมุติว่าส่งไลท์นิ่งสตอมลงเนบอลเลอร์โหลดได้แล้วก็ต้องส่งอีกใบหนึ่งเพื่อเนบารอนเดอะเฟลอร์แบบส่งมอนเตอร์ลงแล้วก็ต้องส่งอีกใบหนึ่งเพื่อเนอพอลโลซ่า3ใช่ไหมสมมุติอย่างต่ำ3ใบนะอย่างต่ำ3ใบก็คือจะมีไลท์นิ่งสตอม1แล้วก็บนมืออีก2นะครับจากมือตอนแรกมี6เป็นไลท์นิ่งสตอม1เหลือ5เป็นด็อปเพลตอีก1เหลือ4แล้วก็ทิ้งมืออีก2แปลว่าบนมือเขาจะเหลือแค่2ใบบนมือเขาเหลือแค่2ใบแต่มือเราตอนนี้มีอะไรครับมีอะไรฮะมีอุลาระแล้วตอนเริ่มต้นคลิปผมทิ้งแม็กซีไปมั้ยรอบนี้ผมจำไม่ได้ว่าทิ้งไปหรือเปล่าอ่ะถ้าทิ้งไปเราเริ่มมีแม็กซีอีกฝั่งกลัวมั้ยกลัวแล้วนะครับแล้วถ้าอีกฝั่งเลือก Lightning Storm เนี่ยถ้าเขาเลือกเป็นเคลียร์มอนสเตอร์นะครับเคลียร์มอนสเตอร์ก็ยังติดเจ้า
Dragon Buster Deck Dungeon Sword อันนี้ต้องบอกตรงๆนะถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันแบบให้เราหลบ Lightning Storm เนี่ยผมแนะนำว่าไอ้2ตัวเนี้ยแนะนำให้ตั้งป้องกันไว้นะครับอันนี้ตั้งป้องกันเนาะโอเคนะแต่ว่าอันนี้เราเล่นให้ดูตั้งป้องกันไว้โอเคนะเห็นป่ะหมายความว่าการจะเคลียร์บอร์ดตัวนี้ได้เราต้องมีทั้งด็อกเพลทแล้วก็มีทั้งไรเงคิหรือเราต้องมี Lightning Storm หรือการ์ดเคลียร์แผงหลัง2ใบนี้นะครับถ้าเราไม่มีเนี่ยมันจะเคลียร์มันเคลียร์ไม่ได้เลยนะถึงมีด็อกเพลทมาก็จริงนะครับไอ้พวกใบนี้โดนเนแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวหลังยังอยู่นะครับอีกฝั่งเนี่ยจะสเปย์มอนจากเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ได้นะครับซึ่งสเปย์มอนจากเอ็กซ์ตร้าเด็กไม่ได้โดนกี่เด็กโอ้โหโดนหลายเด็กมากอาจจะยกเว้นไดตอนเพราะไดตอนมันเรียกพฤติกรรมอาจจะยกเว้นให้คนนึงแต่ว่าไอ้พวกลิงคือโดนอยู่แล้วนะครับฟิวชั่นก็โดนซิงโคก็โดนเอ็กซีก็โดนหมดเลยนะครับถ้าเราติดไปนี้ไว้เนาะจากผลของยูนิคาเรียแล้วก็บอร์ดนี้ยังไม่ฟูลถ้าเรามีโดกิอย่างที่ผมบอกตะกี้เห็นปะถ้าเรามีโดกิเราจะเหลือมอนอีกตัวนึงกับเราจะขุดเจ้าล็อกดากอนกลับมาได้เราทำเป็นเมสคาริน่าโดดข้ามเทิร์นได้โอเคนะโอเคนะครับเห็นปะอันนี้คือบอร์ดที่แบบผมคือบอร์ดนี้ฝ่ายากไหมโคตรยากนะครับแค่นี้มันก็แบบโกงมากแล้วนะแค่นี้ก็โกงมากแล้วเห็นปะพอทุกคนพอเห็นภาพเนาะถึงอีกฝั่งจะเนเราได้หมดนะครับถ้าอีกฝั่งมือดีเนเราได้หมดอีกฝั่งเหลือการ์ดแค่2ใบเองเหลือการ์ดแค่2ใบเองนะครับซึ่งถ้าเป็นเด็กที่แบบว่าต้องใช้การ์ดเยอะอาจจะเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเป็นแบบไตบิเกตไตบิเกตนะครับอาจจะมีแบบเอฟเฟคส่งมันส่งคิดส่งอะไรลงอันนี้ก็เรื่องของมันเรายังมีอุระละก็อาจจะมีต่อได้หรือว่าเรามีแม็กซี่ก็ยังปาต่อได้เห็นไหมครับมันก็ยังพอไหวได้แต่ว่าบอร์ดนี้เอาจริงๆมันก็ฝ่ายากมากๆแล้วนะครับคือมันต้องใช้ด็อกเพลทคือมันต้องเนต้องใช้ด็อกเพลทเท่านั้นเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าถึงใช้การ์ดด็อกเพลทหรือไคจูกินนะครับโอเคนะด็อกเพลทหรือว่าไคจูกินนะครับแต่ว่าไคจูกินเนี่ยมันก็กินได้หมดอยู่แล้วแหละเนาะนะหรือว่าลาวาโกเลมไปเคลียร์นะก็จะไอ้พวกนั้นเราตัดทิ้งนะผมจะไม่นับกรณีไคจูกับลาวาโกเลมนะเพราะว่ามันชนะทุกตัวอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้เราเอาแบบว่าทั่วไปนะครับถึงไคจูกินสมมุติว่ามีไคจูมาลงให้ตัวเดียวสมมุติจะกินก็คงจะกินบาริโลดนะเพราะว่าถ้ากินบาริโลดเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็หายด้วยนะครับพวกนี้ก็หายด้วยโอเคป่ะโอเคไหมพวกนี้ก็หายด้วยนะครับพอมันกินมาปุ๊บเราก็ยังเหลืออโพโลซ่ากับบารอนเดอร์เฟลอยู่นะครับถ้าอีกฝั่งไคจูกินปุ๊บไลนิ่งสตอมเราก็ยังเหลือบารอนเดอร์เฟลเนเกตได้เนเกตไลนิ่งสตอมได้ไงใช่ไหมฮะรอบหนึ่งแล้วถ้าอีกฝั่งใช้เฟกมอเตอร์ก็ยังเหลืออโพโลซ่าอีก3ก๊อกนะครับแล้วถ้าบอร์ดฟูลอ่ะก็ยังมี IP Masker ในการกระโดดหนีพอแบบก๊อกหมดเราก็ลิงก์หนีมาเลยเป็นยูนิคอนต้องดูว่าอีกฝั่งถ้าอีกฝั่งหมอบเวกกับดักเป็นฟีนิกซ์ยิงถ้าอีกฝั่งเล่นแบบมอนตัวใหญ่ก็โดดข้ามเธอไปยูนิคอนทิ้ง1ดีดกลับแค่นี้เองเห็นมั้ยฮะบอร์ดเนี้ยมันล้มยากสุดแล้วนะครับมันล้มยากมากยกแต่ผมเคยเจอคนล้มได้ก่อนที่บารอนจะเข้าในงานแข่งครับเขาล้มยังไงอ่ะก่อนบารอนเข้านะก่อนบารอนเข้าเขาจั่วได้ Lightning Storm 2ใบครับแล้วยิงเห็นป่ะมันมีแค่ก๊อกเดียวคือของบาริโลดแต่ตอนนี้ Lightning Storm 2ใบก็ล้มบอร์ดนี้ไม่ได้เพราะว่าเรามีบารอนเดอะเฟลอร์อีกเนอีกรอบนึงอีกนะครับเพราะงั้นบอร์ดนี้เนี่ยผมว่าน่าจะโอเคแล้วแหละโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็มาสอนคอมโบให้คร่าวๆนะครับอาดามันเนี่ยวิธีการก็คือขุดถ้าขุดเจอมันก็จะเล่นต่อได้ง่ายนะครับก็พยายามดูว่าตัวการ์ดเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างนะครับเนาะอ่ะโอเคนะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับบอกว่าจะเป็นประโยชน์กันนะขออภัยด้วยที่เล่นในเกมให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าของมันเยอะนะครับผมต้องเก็บไปทำซอสโซนะครับผมรอซอสโซนะคุณผู้ชมผมไม่อยากเสียเพชรกับเด็กนี้นะครับผมรอซอสโซก่อนนะก็ขอบคุณมากๆนะครับเด็กไหนที่ลำหรือว่าคอมโบยากๆเนี่ยผมจะมาในนี้แทนละกันนะครับก็รีเควสเด็กมาได้หรือเควสเด็กมาได้นะก็น่าจะเป็นแค่สอนคอมโบเฉยๆนะครับเนาะส่วนเรื่องทุกคนก็ลองเอาไปสู้เอานะครับผมว่าทุกคนน่าจะไอ้นี้ได้อยู่แล้วแหละถามว่าเริ่มหลังเล่นยังไงเริ่มหลังผมใส่นิบิลุมาด้วยนะครับแล้วก็เริ่มคือเด็กมันต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วนะครับเริ่มหลังก็จะมีพวกแม็กซีนิบิลุอะไรแค่นี้ที่แบบมาช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้าคือมันก็ปกติของเด็กอะนะเข้าใจไหมคือมันปกติของเด็กนี้อยู่แล้วนะครับที่แบบว่ามันต้องเริ่มมันควรจะเริ่มก่อนนะเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาตามันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือบารอนเดลเฟลอร์มาช่วยด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในanalysis นะครับเนาะไปโอเคครับคุณผู้ชม analysis ต่อนะ analysis ของเด็กนี้นะครับวิธีการแก้เอาจริงมันค่อนข้างจะแก้ง่ายนะค่อนข้างจะแก้ง่ายเพราะว่าอะไรเอ่ย
ทำไมถึงแก้ง่ายอ่ะทำไมผมถึงบอกแบบนั้นคือมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะใช้ดวงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะสระอาดามันนะครับวิธีการขัดเด็กนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าวิธีการขัดทำยังไงอ่ะก็คือขัดตั้งแต่แรกเท่าที่ได้นะครับโอเคไหมขัดตั้งแต่แรกเท่าที่ได้คืออีกฝั่งเนี่ยมันจะต้องลงมอนมาคืออารมณ์แบบว่าจะต้องเสีย normal อยู่แล้วนะครับหนึ่งตัวนะอาดามันนะยังไงก็ต้องเสียนะครับยกเว้นอาจจะเป็นพวกแบบมันอาจจะมีทิ้งมือไปแล้วแล้วก็รีมูฟออกเรียกกีกันเตสไม่เสียเลย normal อย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยากอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยากนะครับเนาะปกติเนี่ยก็คงจะต้อง normal มาตัวนึงก่อนแล้วที่เหลือค่อยโดดตามแบบในคอมโบนะวิธีการขัดคือตอนที่มันขุดเนี่ยถ้าเรามีอุระเราก็ปาไปก่อนเลยครับปาไวดีกว่าให้มันเจอนะเนาะรีบปาให้มันก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าปาไปแล้วปาหมดก๊อกไปแล้วอีกฝั่งมีอีกใบจะขุดต่อถ้าเรามีอิมเพอร์ก็อิมเพอร์ไปก่อนเลยเร็วๆเลยไวๆอิมเพอร์ไปก่อนเลยโอเคนะแต่ถ้ามันยังมีก๊อกนึงต่อเราก็สวดมนต์ว่าให้มันเปิดไม่เจอแค่นั้นเองนะฮะคือถ้าโดน2ก๊อกแล้วอดามันยังไปต่อได้เนี่ยแปลว่ามือเนี่ยมันอาจจะป๊อกจริงๆคือมืออ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพมันจะมือป๊อกได้ยังไงสมมุติว่ามีใบนี้พูดง่ายๆนะมีอะดามันครบ3แบบมีอะดามันครบ3แบบเขา normal ใบนี้ analyzer ใบนี้เห็นอะดามันกระโดดฟรีใบนี้เห็นธาตุหินกระโดดฟรีเพราะงั้นเนี่ยเขาจะขุดได้3รอบแล้วสมมุติบนมือเรามีแค่อุระกับอิมเพอร์เราขัดได้2รอบนะสมมุตินะขัดไปแล้ว2รอบไอ้ใบนี้ใบสุดท้ายสมมุติใบสุดท้ายจะขุดเปิดมาปั๊บ1 2 3 4 5ถ้าเปิดแล้วไม่เจอถ้าเปิดแล้วไม่เจอเขาจะทำไงเขาต้องลิงก์เป็นคริสตัลฮาร์ฟฟีแบ็กนะเห็นไหมเขาต้องเป็นลิงก์เป็นคริสตัลฮาร์ฟฟีแบ็กอาจจะเรียกตัวอื่นมาต่อนะครับเช่นอะไรเช่นเมคาแฟนทอมบีดเพื่อเล่นต่อนะครับเพื่อเล่นต่อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดเจอถ้าเกิดเขาเปิดเจอสมมุติเปิดได้แพงคิดเรียบร้อยยาวหลายยาวแล้วแบบปึ๊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 บยาวเลยแต่โอกาสที่มันจะขึ้น3ประสานในรอบเดียวในมือแรกเลยเนี่ยมีไหมมีครับเพราะมันใส่อย่างละ3แต่ก็ยากเหมือนกันนะยากเหมือนกันนะครับเนาะมันก็ยากเหมือนกันมันก็ยากอยู่มันไม่ได้แบบว่าจะดวงดีอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ถ้ามันเปิดแล้วเจอแล้วสมมุติเปิดเจอเป็นแพงคิดอีกก็ปล่อยมันก็ปล่อยมันนะครับก็คือต้องโชคดีมีชัยโชคชัยมีเฮงนะครับอุกกาบาตแก้ได้ไหมอุกกาบาตแก้ได้ไหมแก้ได้ถ้าทันถ้าสมมุติเขาลง normal 1เปิดสเปย์2ปึ๊บสเปย์2นะแล้วก็คือสเปย์2ซิงโคร3เปิดต่อฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บกระโดด4 5เรารีบปาอุกกาบาตเลยเรารีบปาอุกกาบาตก่อนเขาจะลิงก์เป็นอโพโลซ่าก่อนเขาจะลิงก์เป็นอโพโลซ่าถ้าอโพโลซ่าเหยียบพื้นแล้วแตกเลยนะครับหรือทุกคนดูนี่นะโคอากิถ้าอีกฝั่งไม่ใช่ถ้าอีกฝั่งนะมอนเตอร์เราด้วยถ้าเกิดมอนเตอร์เอฟเฟกต์ถูกใช้งานเนี่ยสั่งเวทใบนี้ในเกตได้เฮ้ยถ้ามันมีใบนี้บนฟิลด์แล้วเราจะปาอุกกาบาตใส่มันหมายความว่าเนใบนี้แก้อุกกาบาตได้โอ้โหนะฮะถ้าเจอแบบนี้ทำไงครับกดปุ่มแดงยอมแพ้หรืออยากสู้เราก็ต้องไปฝ่าแบบที่ผมทำในคอมโบตะกี้เราต้องมี Lightning Storm กับเราต้องมี Doppelt แล้วเราต้องมีเคลียร์ผังหลังอีกนี่ครับเห็นไหมฮะเริ่มเห็นความน่ารักของเด็กนี้หรือยังนะครับการมาของ Baron Delfleur เนี่ยช่วยเติมความเก่งในการยืนพอร์ตให้อีกนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันคงจะมีได้แค่ Baller Load เนี่ยที่เนพวกไรเงคิกับLightning Storm เพื่อกัน Apollosaปกติอโพโลซ่าเนี่ยคือมันจะโดนแบบโดนบึ้มไปเลยเช่นมันจะโดนแบบไลนิ่งสตอร์มจุยปั๊บหรือว่าโดนไลนิ่งขีดแซบไปเลยนะครับไม่ทันได้กดใช้เอฟเฟกต์ถูกไหมแต่ว่ามันก็จะมีบอลเลอร์โหลดคอยกันให้ล็อตหนึ่งนะครับล็อตหนึ่งแต่ถ้าหมดล็อตแล้วอ้าวมันก็เหลือล็อตเดียวถ้าเกิดเขามีไลนิ่งขีดไลนิ่งสตอร์มสองใบบอร์ดก็จะหายไปเลยบอร์ดมันก็จะหายไปเลยนะครับแต่การมาของบารอนเดลเฟลเห็นปะเห็นบอร์ดตะกี้ปะการมาของบารอนเดลเฟลอย่างผมบอกนะครับใบเดียวไม่พอนะ2ใบไม่พอต้อง3ใบคือทุกคนคิดสภาพนะถ้าเกิดเรา
ต้องจั่วได้ Lightning Storm Lightning Storm แล้วก็ Lightning Storm ถึงจะเคลียร์ได้ทุกคนลองคิดภาพนะถ้าเราต้องจั่วได้ Lightning Storm 3ใบในการเคลียร์ครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ผมว่าใส่ Lightning Storm 3ใบมีไม่กี่เด็กนะอาจจะเป็น Lightning Storm 2 Lightning Key 1แต่ว่าเราจะจั่วได้ทั้งหมดเลยหรอใช่ไหมฮะหรือที่มีความเป็นไปได้มากสุดคือ Lightning Storm Lightning Key แล้วก็มากับ Doppelt อันนี้ดูเป็นไปได้ดูเข้าท่าแต่อย่างที่ผมพูดไปเรื่อง Doppelt เราก็ต้องเสียมือถึง3ใบในการเนพวก3ตัวนี้อยู่ดีใช่มั้ยฮะหรือถ้าเราแบบงกเสียแค่2ใบเราก็อาจจะโดน Apollosa นะครับหรือก็อาจจะโดนตัวที่เหลือที่เราไม่ได้เนไปนะแล้วบอร์ดเมื่อกี้ยังไม่เต็มถ้าเกิดอีกฝั่งมันมี IP Mask อีกก็อาจจะต้องเสียให้ IP Mask อีกใบนึงอีกนะเก็ทมั้ยฮะเพราะงั้นเนี่ยผมบอกนะถ้าเจอเด็คนี้นะครับแล้วถ้ามันลำติดเนี่ยฝ่าบอร์ดยากมากเมื่อก่อนเนี่ยคือในแข่งนะที่ผมเจอมาเห็นป่ะที่ผมเล่าให้ฟังว่า Lightning Storm 2ใบอ่ะฝ่าได้ในแข่งเลยนะครับทัวร์ของช่องผมนี่แหละ Lightning Storm 2ใบฝ่ามาได้แต่ตอนนี้มันฝ่าไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามีบารอนมาช่วยกันอีกรอบนึงนะครับมันต้อง3ใบ ถ้าไม่มีดอปเพ็ดมันต้อง3ใบนะซึ่ง3ใบเนี่ยผมว่ามันคงไม่ขึ้นหรอกนะครับยกเว้นว่าคุณดวงดีจริงๆถึงขึ้นมา3ใบเราจะเหลือมอนเตอร์เล่นหรอนะครับเราก็ต้องแบบคือแบบดวงคงจะดีมากนะฮะแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันน้อยแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้ analysis เด็กนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในเด็กหน้าแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ